ุ่มยุ่นผัวสนุหายสรุนสะทอนดุนร่มจำปาร่มงานแกลนโอเพนนิ่งเปิดตัวแบรนด์ป๊อปคอร์นชื่อดังมาอยู่เรก้าป๊อปคอร์นผ่านไปแล้วกับงาน Opening Ceremony ของแบรนด์ป๊อปคอร์นที่จะมาฉีกทุกกฎของขนมมายยูเรกาเจ้าแรกในไทยที่นำเข้าลิขสิทธิ์อย่างถูกกฎหมายจากประเทศมาเลเซียโดยคุณชัยวุฒิบรูเซอร์แฟนเซโน่ด้วยเหตุผลง่ายๆเพราะมายยูเรกาอร่อยและมีประโยชน์คัดสรรวัตถุดิบนำเข้าอย่างดีจากสหรัฐอเมริกาแคลอรี่ต่ำไม่ใส่สารกันบูดและมีรสชาติให้เลือกหลากหลายมากกว่า10รสชาติSo actually, My Eureka is one of the brand from Malaysia. We established from 2011. So in Malaysia, we now have 24 outlets. And our vision is to be the first brand, okay, as a pioneer brand of the snack. Yeah, so we're going to expand to other countries, such as Singapore. We have in Hong Kong, Indonesia, Philippines, and now we are in Thailand. So I believe that Thailand is very like a snack, so we hope that to bring more flavor, okay, yeah, and to expand more outlet in Thai with our investor Mr. Chai, our master franchise, okay, in Thailand. So I believe that snack is can kill the boredom, okay, yeah, especially we have a variety of flavor, yeah. So at this moment, we are in Thailand. We have 13 flavors, and I believe the more will come.Okay, and we will try to create more flavor, and we target to open 10 outlets, okay, in Bangkok, okay, yeah, also out of Bangkok, okay, we hope that will be one of the big brand snack in Thailand. ก็ผม try ก็เลย buy ครับเมื่อ6ปีที่แล้วคือผมมีบริษัทที่มาเลเซียนะครับก็เลยเราก็เลยได้มีโอกาสได้บินไปมาเลเซียบ่อยทุกครั้งที่เราบินเราก็จะไปซื้อเข้ามาทานแล้วก็จุดพลิกผันมันเกิดเนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วเอาวันเพื่อกลางปีนี้ผมทำธุรกิจโลจิสติกก็เลยคิดว่าอยากทำอีกธุรกิจนึงก็เลยไปเจรจากับทางแบรนด์ยูเรก้าว่าขอเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของประเทศไทยอีกห้างนึงก็ทุกคนก็คงรู้จักครับก็อยู่แถวโรงเรียนบาแตนะครับก็คงจะได้มีโอกาสได้ไปเอนจอยก็อาจจะต้องเชิญน้องๆไปคอนติเนียลต่อนะครับก็คงจะได้มีโอกาสได้ต้อนรับแฟนคลับอุณาภาข้างเหมือนกันแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆที่ให้โอกาสพวกพี่ได้มาเรียนรู้กับความเป็นเด็กเมื่ออนาคตอยากเป็นเด็กบ้างนะยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับลูกค้าทุกคนที่ให้โอกาสแล้วก็หวังว่าเราคงจะเป็นการสนับสนุนด้วยกันยาวๆนะครับขอบคุณครับชอบล็อบสเตอร์ชีสครับผมค่ะมันเป็นยังไงครับมันแตกต่างจากตอนที่เราเคยกินอะไรอย่างเงี้ยไม่หวานมากเกินไปไม่เค็มมากเกินไปบางกำลังกลมกล่อมกำลังดีฮะแบบกินได้นานกว่าปกติถ้าที่อันอื่นอาจจะกินนิดนึงอาจจะเลี่ยนแล้วแต่นี่กินได้นานผมกินเกือบหมดกระปุกแล้วไม่ใช่ปกติมีคนที่ทานของจุกๆหรือว่าขนมกินเล่นอย่างงี้มั้ยคะทุกวันเลยฮะอันนี้แบบไม่ได้ด้วยเลยทำไมหุ่นยังดีอ่ะผมไม่ค่อยกินข้าวครับกินแต่ขนมพามาฝั่งนี้บ้างวันนี้เราได้ทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหผมบอกว่าทานแล้วรู้สึกว่าอูมามิมากเลยฮะค่ะส่วนตัวอูมามิอร่อยครับเพราะว่าเห็นเขาบอกมีหลากหลายรสชาติให้เลือกมากๆเลยเพราะปกติเวลาผมไปเดินเซเว่นอย่างเงี้ยผมเจอขนมมันจะไม่มีรสชาติที่มันเยอะขนาดเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นรสชาติที่แบบเยอะมากๆวันนี้ชิมทุกรสมั้ยคะเกือบทุกรสฮะแต่ว่าจริงๆชอบสุดก็เป็นรสต้มยำกุ้งนี่แหละครับเพราะมันมีความเผ็ดแล้วก็มีความแบบสมผสานระหว่างความเป็นไทยด้วยครับผมอย่างน้องพายนะครับวันนี้ชิมแล้วเป็นยังไงบ้างเลยเราอะรู้สึกแบบไม่ปกติคือเราจะทานป๊อปคอร์นที่แบบร้อนๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้เราแบบเห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทั้งสองคือแบบผมรู้สึกว้าวมากที่แบบได้กินป๊อปคอร์นที่มันแบบว่าลักษณะหัวเห็ดแล้วคือกินแล้วไม่มีติดฟันเลยแล้วอีกอย่างนึงคือดีต่อสุขภาพด้วยคาร์บก็น้อยแล้วก็โลแคลอรี่ด้วยครับถือว่าแบบเหมือนกินแล้วก็ดีต่อสุขภาพแน่นอนว่าถ้าใครกินแล้วแบบกลัวในเรื่องของแคลอรี่ทานแบรนด์นี้ได้เลยใช่ครับแล้วอย่างเขาคอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับว่าวัตถุที่แบบว่าเหมือนถนอมอาหารแบบวัตถุที่แบบว่าเอ๊ะ
จะเก็บได้นานไหมแต่อันนี้บอกได้เลยว่าเก็บได้นานแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยอยากจะฝากทุกคนนะครับเปิดใจนะครับเกี่ยวกับแบรนด์ของยูเรกานะครับเป็นแบรนด์ป๊อปคอร์นน้องใหม่นะครับที่มาจากมาเลเซียแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยบอกได้เลยว่าคัดสรรมาอย่างดีมาจากต่างประเทศมาจาก USA แล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็ตัววัตถุดิบแล้วก็แพคเกจจิ้งแล้วก็นำเข้ามาจากมาเลเซียนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่มาแรงมากๆก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับแบรนด์ป๊อปคอร์นครับ